ื่นเลยนอกจากหมุนไปดูข่าวนิดหน่อยก็ติดตามรายการตลอดเลยชอบมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมทั้งพระอาจารย์นี่มีเมตตากับเด็กๆสามเณรมากเลยสามเณรมาใหม่ๆนี่นะก็รู้สึกว่าก็ยังซนก็ธรรมดาเพิ่งบวชใช่ไหมคะค่อยๆตะล่อมค่อยๆตะล่อมเข้ามานะอาทิตย์แรกก็ยังก็ไม่จะไม่มีการดุว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ยอมทำอะไรไม่ดีก็แก้ไขให้ไปแล้วก็ค่อยๆสอนค่อยๆสอนพอสอนมาแล้วก็จะมีการว่าให้อยู่ในกฎระเบียบเป็นการรายการที่ดีมากๆชอบมากๆแล้วยิ่งดูคนที่ส่ง SMS มาอะไรเงี้ยนี่แสดงว่าดูกันทั่วนะฮะชอบมากแล้วบางครั้งที่พระอาจารย์เล่าอะไรแต่อะไรให้ฟังเนี่ยเราเองบางทีฟังแล้วโอ้น้ำตาซึมเลยแล้วท่านจะไม่ได้รับเหรอในเมื่อท่านได้รับการสั่งสอนโดยตรงใช่ไหมฮะขนาดเราเป็นผู้ดูผู้ฟังอะไรเงี้ยได้เยอะมากๆอยากให้ครูเนี่ยนะช่วยขยายจากพระรามเก้าที่ทำปีละครั้งขอให้ทำเท่าที่มีโอกาสจะทำได้หลายๆครั้งนะคะแล้วก็ให้วัดพระรามเก้าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่จะไปบอกแนะนำวัดอื่นเท่าที่จะพอทำได้ถ้าทำได้นะฮะรับรองว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองที่สุดเลยพ่อแม่ของสามเณรรุ่นนี้โชคดีมหาศาลเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยค่ะมีหลายคนเลยที่บอกว่าอยากจะเอาลูกหลานเข้ามาเรียนอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้จำชื่อได้หมดแล้วสามเณรมิกกี้กับสามเณรปังปอนโอ้โหสองคนนี้โดยธรรมชาติแสดงว่าที่บ้านเขาเลี้ยงดูดีที่จะมีคอมเมนต์อีกก็คือสามเณรโซดาอาทิตย์แรกดีมากดีมากๆเลยแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นี่ไงคะเนี่ยสามเณรเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะโยมก็อยากคุยกับสามเณรนิดนึงเนี่ยแต่ว่าอาทิตย์ที่สองเริ่มเปลี่ยนนี่เรื่องของสามเณรนะคะอาทิตย์แรกนี่ยอดเยี่ยมมากเลยอาทิตย์ที่สองเริ่มเปลี่ยนแต่โยมดูออกว่าเกิดจากโฮมซิกสามเณรโฮมซิกแต่สามเณรต้องคิดว่าเหลืออีกแค่10กว่าวันถ้ามันจบไปแล้วเนี่ยสามเณรไม่สามารถที่จะกลอย้อนกลับมาที่บอกว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนี้เราจะทำดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้สามเณรบอกสงบก็ไม่สงบอะไรก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราก็เห็นใจว่าเด็กโฮมซิกอ่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็คงประคบประหงมเยอะอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่เวลาแสดงความคิดเห็นอะไรแล้วก็ดีมากเลยนะอีกคนนึงที่จะต้องยกย่องมากๆเลยตอนนี้คือสามเณรเพชรนิ่งมากๆเลยนิ่งดีมากๆเลยเงี้ยแต่จริงๆแล้วทุกรูปอ่ะน่ารักทุกรูปนะคะชีวิตนองสุขชีวิตนองขอให้สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดเป็นสุขทุกเมื่อเถิดผู้ดวงวันนี้เป็นอย่างไรเราจะต้องนั่งให้ได้นานนานกว่านี้ที่ไปนานกว่านี้ที่ไปอันนี้เป็นชั่วโมงไหมคะประมาณ1ชั่วโมงหลังจากฉันภัตตาหารเช้าเสร็จสามเณรทั้ง9รูปก็ทำวัดเช้ากันแต่ทำไมสามเณรเอิร์ธถึงจะต้องมานั่งข้างนอกล่ะครับเนี่ยมันก็ไปนั่งไม่ได้อ่ะมันเป็นตัวนั่งเก็บแล้วมันตัวนั่งเก็บแล้วเนี่ยติดเชื้อซอมบี้มาแต่ถึงแม้จะไม่สบายแต่ก็ยังมานั่งทำวัดด้วยสปิริตยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสามเณรเอิร์ธหลังจากทำวัดเสร็จสามเณรน้อยของเราก็มานั่งฟังพระอาจารย์พูดถึงข้อตกลงและข้อปฏิบัติต่างๆของการเดินทางไปธุดงค์ในครั้งนี้ครับพี่เนรเดินธุดงค์ที่ขอนแก่นครับโอ้โหสนุกมากพอไปถึงวัดนึงละวันนั้นอ่ะเป็นป่าใช่ไหมสโลจังเกิลนะโคตรสนุกเป็นป่าช้าทีนี้สโลจังเกิลพี่เนนก็ไปถึงวันแรกนอนห่างกัน 4-5 วาครับโอ้ยหรอตารางวาเหรอครับโอ้ไม่ไกลใช่ปะตารางวาก็เป็นกิโลกิโลเลยใช่หรอตื่นตอน 3:00 ทำวัด 4:00 ผิดคันฝั่งนี้ได้มั้ยทำวัด 4:00 เดินบิณฑบาต2กิโลครึ่งครับเดินไปกลับก็5กิโลพอดี2กิโลใช่ครับกฎกติกาในการออกธุดงค์ถ้าไม่ฟังเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไร
ไม่งั้นเนนจะไม่ปลอดภัยพระอาจารย์ไม่รับรองความปลอดภัยถ้าไม่ฟังกฎกติกาให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจครับ1ต้องเดินตามพระอาจารย์ทุกกระเบียดนิ้วอะไรก็ตามที่พระอาจารย์ห้ามว่าอย่าทำให้เชื่อฟังพระอาจารย์อย่าพิเรนอย่าทะลึ่งตึงตังอย่านอกกฎกติกาไปคราวนี้เป็นการพิสูจน์เลยนะครับว่าน้องเนนที่ฝึกมาเนี่ยมีกฎกติกาจริงไหมคุณผู้ชมคงสงสัยนะครับว่าเด็กในวัยนี้ทำไมจะต้องไปทุดงการทุดงมีความสำคัญอย่างไรเราไปฟังคำตอบจากพระพรพลปะสันโนกันครับทุดงคือการปฏิบัติเพื่อที่จะขัดเกลาชำระกิเลสเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็คงเคยเห็นว่าเมื่อพระท่านตัดสินใจที่จะออกทุดงแล้วท่านก็มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ที่จะละความสะดวกความสบายเพื่อที่จะไปปฏิบัติไปทดสอบในเรื่องของจิตใจถามว่าการออกไปทุดงของน้องเนนนั้นจะต้องเจอความยากลำบากหรือว่าจะเข้มข้นเหมือนกับพระภิกษุสงฆ์ไหมก็คงจะไม่เท่านั้นเพราะว่าสามเณรนั้นเพิ่งบวชใหม่ยังไม่มีความอดทนแต่การไปออกทุดงนั้นไม่ได้มีที่พักที่สะดวกสบายหรูหราไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกหรือแม้กระทั่งห้องน้ำก็ไม่ได้มีห้องน้ำที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรมากมายน้องเนนั้นก็ได้บวชมาเป็นเวลาร่วม3อาทิตย์จากอาทิตย์แรกที่น้องเนนมาอยู่ที่นี่ก็ต้องมาปรับตัวหลายอย่างเริ่มจากการมาเป็นผ้าขาวก่อนเริ่มเรียนรู้ในการที่จะต้องห่มจีวรจะต้องห่มอย่างไรจะต้องนั่งพับเพียบอย่างไรให้สวยงามจะนั่งสมาธินั้นต้องนั่งอย่างไรการเดินจะต้องเดินอย่างไรให้สำรวมตลอดถึงการฉันอาหารเพียง2มื้อจะต้องทำยังไงเมื่อเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็ได้มาบวชเป็นสามเณรฝึกที่จะสำรวมระวังกายวาจาใจฝึกที่จะเพิ่มจากศีลที่เขาเคยมีเพียง5ข้อมาเป็นศีล10ข้อฝึกที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ห่มจีวรเองให้ได้รู้จักว่าเวลาไหนจะต้องทำอะไรรู้จักการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มของสามเณรด้วยกันรักษาวินัยอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เขานั้นรู้ว่าขณะนี้เขาเป็นสามเณรแล้วนะเขาไม่สามารถที่จะวิ่งเล่นเหมือนเด็กแต่ก่อนได้อีกก่อนออกเดินทางสามเณรน้อยทั้ง9รูปก็ฉันภัตตาหารเพลซึ่งในวันนี้คุณเต้อารักษ์ก็ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณรน้อยของเราด้วยล่ะครับถวายพระทหารเพลแล้วคุณเป้ยังได้มอบการ์ดแห่งธรรมพร้อมคำให้กำลังใจและลายเซ็นถวายให้กับสามเณรทุกรูปอีกด้วยครับคือตอนแรกต้องยอมรับครับผมว่าผมไม่เคยดูรายการนี้เลยครับผมแล้วก็มีโอกาสว่าให้มาหน่อยแล้วก็ทำบุญแล้วก็อยากมาอยู่แล้วครับผมแล้วพอมาเราก็สนุกมากครับได้มีโอกาสเจอสามเณรที่รวมเป็นกลุ่มแล้วก็มีความตั้งใจในการศึกษาธรรมะแต่ว่าด้วยความที่ธรรมชาติเขาเป็นเด็กครับเป็นเด็กแล้วก็ซุกซนตามเรื่องตามราวครับทำให้มีอะไรแปลกหลายรูปแบบออกมาครับผมแต่ทุกอย่างก็คือว่ามีพระพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดนะครับ
มีทั้งการให้พรแบบที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้พรแบบนี้มาก่อนในชีวิตครับผมตอนแรกสามเณรรูปหนึ่งสวดให้กับที่นำผมนำอาหารมาถวายแล้วก็มีสามเณรรูปหนึ่งบอกว่าขอให้มีสตางค์เยอะๆแค่นั้นด้วยทัมมิ่งหรือว่าด้วยจังหวะมันผมก็ขำแล้วครับคนที่ไม่เคยดูนะครับผมก็ลองชมดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยบันเทิงแน่นอนครับแล้วก็ได้สาระความรู้เกี่ยวกับพระธรรมเกี่ยวกับการลงชีวิตของพระแล้วก็คำสอนต่างๆเยอะมากครับผมเมื่อกี้ผมแค่แป๊บเดียวผมก็ได้รู้หลายๆอย่างจริงๆนะครับและตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่สามเณรของเราจะต้องออกธุดงค์กันแล้วไม่รู้ว่าสามเณรแต่ละรูปจะรู้สึกอย่างไรกับการเดินทางไปธุดงค์ครั้งแรกในชีวิตวันนี้ที่จะได้ไปธุดงค์เนนก็รู้สึกตื่นเต้นที่ในใจเนนก็อยากไปครับว่าอยากรู้ว่าที่ไปอ่ะสถานที่เป็นยังไงก็สนุกหรือเปล่าครับกลัวพวกสัตว์ป่าก็ผีเนนรู้สึกตื่นเต้นครับและเนนก็รู้สึกว่าการที่เราไปธุดงค์เนี่ยจะทำให้เราฝึกอะไรได้หลายอย่างครับอย่างเช่นเราต้องฝึกการนั่งสมาธิการทำจิตใจให้สงบครับกลัวผีกลัวสัตว์ป่าครับเพราะผมไม่ถูกเพราะสัตว์ป่าถ้าเกิดเราสมมติเรานอนอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราแบบดึงเราอย่างเล่นอย่างนี้เราก็จะเกิดความกลัวครับแล้วเราก็จะจินตนาการถ้าเนนนอนคนเดียวเนนก็กลัวครับเพราะเนนกลัวสัตว์ป่ามาทำร้ายและเนนก็อยากให้พระอาจารย์ไปนอนหน้านอนเฝ้าด้วยครับรู้สึกตื่นเต้นครับวันนี้เราจะไปธุดงค์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับว่าอยากรู้ครับว่าสถานที่ธุดงค์จะเป็นยังไงครับกลัวครับกลัวผีครับแล้วก็สัตว์ป่าครับได้เวลาที่สามเณรทั้ง9รูปของเราจะต้องออกเดินทางแล้วล่ะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นนิดนึงครับแล้วก็ไปถึงที่นู่นจะโดดน้ำเป็นครั้งแรกโดดน้ำเลยรู้สึกยังไงเหรอคะที่จะไปธุดงค์รู้สึกว่าเอามือออกไปก่อนรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยครับก็คือต้องไปโดยที่มีสัตว์หลายอย่างครับมีแมลงด้วยครับอย่างแรกที่ต้องมีก็ต้องมีหญ้าคิดว่ามันต้องมีหญ้าแน่ๆมันต้องนั่งอยู่ตรงหญ้านิ่มๆสบาย